้องถูกข่มขืนครูสอนโยคะหื่นครูสอนโยคะร้อนบิกรัมชาวดรีวัย69ปีต้นกำเนิดของโยคะร้อนถูกกล่าวหาว่าได้ล่วงละเมิดสาวถึง6รายกูรูโยคะร้อนรายนี้เป็นเจ้าของโรงเรียนหลายแห่งที่สอนท่าโยคะ26ท่าในสภาพร้อนระอุถึง40องศาเซลเซียสซึ่งขณะนี้กลายเป็นสไตล์ยอดนิยมใน220ประเทศคดีล่าสุดเป็นการยื่นฟ้องโดยอดีตนักศึกษาชาวแคนาดาจิลลอลเลอร์ซึ่งได้ขอให้พ่อแม่เอาเงิน 350,000 บาทออกจากทุนการเรียนเพื่อใช้เป็นค่าเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกโยคะของบิกรัมเธออ้างว่าเมื่อปี2010บิกรัมได้พยายามที่จะเลื่อนมือเข้าไปในกางเกงของเธอระหว่างการฝึกซ้อมโยคะโดยบิกรัมได้ขอโทษในภายหลังและสัญญาว่าจะทำให้เธอเป็นแชมป์ก่อนที่พฤติกรรมของเขาจะพัฒนาไปเป็นการข่มขืนลาริซาแอนเดอร์สันเหยื่ออีกรายที่เพิ่งจะมีอายุได้22ปีในขณะที่เกิดเหตุได้กล่าวว่าเธอเคยถูกข่มขืนมาก่อนจึงเลือกเรียนโยคะเพื่อฝึกสมาธิและร่างกายพร้อมเยียวยาจิตใจแต่เธอกลับถูกหลอกข่มขืนที่บ้านของบิกรัมในปี2006ขณะที่ภรรยาและลูกของเขาก็อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุด้วยแน่นอนว่าครูโยคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา